คนส่วนใหญ่ที่มักจะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันหรือว่าแบบมีปัญหาทำร้ายร่างกายส่วนใหญ่มักจะไม่พ้นจากคอนเซปต์ที่ว่าความรักเพื่อตัวเรามันเหมือนรักแบบสมบัติของรักของหวงอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดลองนึกภาพนะว่าเราแบบมีใจที่จะรู้เท่าทันว่าอีกฝ่ายกำลังสุขหรือทุกข์ยังไงไหมแล้วเราพร้อมจะเป็นผู้เอื้อให้อีกฝ่ายรู้สึกสุขเนี่ยฮะถ้าเรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาไปด้วยกันไม่ได้และเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอึดอัดเราพร้อมจะปรับสมมติถ้าความสัมพันธ์ยังพอไปได้เราพร้อมจะปรับเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นหรือถ้ามันอยู่แล้วมันทุกข์เข้ากันไม่ได้จริงๆเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมจะถอยออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายเป็นสุขมากกว่าครับอันนี้มันเป็นความรักที่ไม่ใช่เพื่อตัวเราถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเธอต้องแบบนี้เธอต้องแบบนั้นชี้ว่าทำอะไรก็ตามเพื่อให้แบบฉันพอใจอันนี้มันคือเพื่อตัวเราล้วนๆเลยครับแต่ใช้คำว่ารักเหมือนกันนะคราบของคำว่ารักเหมือนกันแต่คุณภาพข้างในไม่เหมือนกัน